สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกครั้งนะครับเลเรียวครับวันนี้ผมจะมาทำออฟครับเป็นออฟของรีเบเลตครับก็จะมีเป็นสล็อตธรรมดา6สล็อตนะครับแล้วก็เป็น S อีก2นะครับซึ่งผมจะมาทำนอก 10% ครับก็มาดูกันว่าจะมีออฟอะไรที่ทำได้นอก 10% บ้างแล้วแบบให้มันเล่นได้นานๆไปเลยอะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เพื่อนๆก็คงจะเก็บตังค์ได้ค่อนข้างเยอะจากการดรอปกายบวกหนึ่งนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าของผมเตรียมการอะไรมาบ้างผมจะมีลิเบเรตพาร์ติซานครับก็เป็นหอกลิเบเรตที่แบบฟุกเจาะติดมาครับก็เลยมาทำคลิปตรงนี้ก็S5 เนี่ยอันนี้ผมแนะนำว่าเป็นอันที่ใช้ไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไปเล่นเป็นแทงให้กับเพื่อนสนุกๆครับผมก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ S4 นะมันเปลี่ยนง่ายครับไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ S5 นะเปลี่ยนยากนะครับถ้าทำออฟลงไปแล้วต้องหาอาวุธที่มี S5 เหมือนกันมาสลับมาครับก็เป็นเนี่ยครับ Liberate Partisan 8สล็อตก็คืออาวุธหลักเราโอเคครับต่อมาครับผมจะใช้เป็นดิมครับดิมอันเก่าผมไม่ใช้แล้ว8ตลอดเพื่อเอาในส่วนของนี่ครับ ability factor ตัวนี้ครับ power 6ครับแล้วผมก็มีบาซิลิสครับผมเพื่อเอาเฟส DK นะครับเป็น8สล็อตเหมือนกันต่อมาครับนี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่านว่าอะไรคำนี้ถ้าเพื่อนๆรู้ก็บอกผมด้วยนะครับชื่อของไอเทมชิ้นนี้อ่านยากจังชเวลหรือเปล่าน่าจะใช่นะซีรีส์นี้นะครับเพื่อมาเอาเซนเทนอาร์มานะครับเนี่ยผมอยากได้เลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ยูเนียนครับอันนี้แพงหน่อยนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่อาชีพครับซึ่งแต่เพื่อนๆก็เลือกหาเลยครับเนี่ยกดตามผมอ่ะเขาจะบอกออฟเอสนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมก็จะเอาแอทเทลโซนะครับแล้วก็อาวุธของผมอ่ะมันยังเหลืออีกออฟหนึ่งนะครับก็คือผมอ่ะจะใช้เอลเดอร์ลิเวอรี่ครับอันนี้ความชอบส่วนตัวครับเพราะว่าพอผมเล่นอันเนี้ย PP ผมค่อนข้างเหลือเฟือครับเน้นกดการ์ดเคาน์เตอร์เอาด้วยแหวนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรเยอะเท่าไหร่ครับผมก็ตามเพื่อนๆนะครับบางคนอาจจะใช้ Persona Rivalry ก็ดีกว่านะครับอะไรอย่างนี้ก็ผมก็จะใส่ Elder Rivalry ไว้ที่อาวุธ2ชิ้นนะครับก็ผมก็จะมีที่ Basilisk กับชเวลเนี่ยครับเห็นไหมครับต่อมานะครับมันจะเหลืออีกสล็อตหนึ่งครับเพื่อนจะต้องมี Elder Rivalry บวกกับ Historia Soul ในชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องหา Historia Soul 8รู2อันนะครับแล้วก็ Elder Rivalry 8รู3อันนะครับมาครับมาดูการประกอบกันค่อยๆไปนะครับสวัสดีครับโมนิก้า Add Ability นะครับอันนี้ Historia Soul Elder Rivalry Elder Rivalry แล้วก็ Elder Rivalry กด Confirm ไม่ใส่นะครับไม่ยูสอะไรทั้งนั้นแหละครับก็ใส่ไปให้ครบ8สล็อตนะครับแต่จะมี Elder Rivalry กับ Historia Soul อันนี้ห้ามลืมนะครับผมแพงอยู่นี่ครับแล้วเราก็แอด40ไปเลยครับกันเหนียวโอเคเช็คผ่านครับโอเคครับผมก็จะได้มาละชิ้นเนี้ยทีเนี้ยเราจะมาทำชิ้นหลักกันครับซึ่งผมจะใช้หลอด1หลอดครับก็เมื่อกี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับหลอดอยู่นี่
นี่ครับผมลงทุนทำแกนพีมาเลยไปซื้อแกนพีมาเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆใช้แค่เกรดก็ได้ครับเพิ่มน้อยกว่าแค่10หน่วยเองแต่ว่าผมไหนๆผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับแบบโอ้จะถ้าใจร้อนอยากจะทำก่อน 10% ทำยังไงผมก็แบบกะใส่จัดเต็มเลยครับนะทำเพื่อคลิปนิดนึงลงทุนนิดนึงสนุกครับผมเอาละครับผมก็จะมาอันล็อกบาซิลิสอันล็อกดิมนะครับอันล็อกชเวลครับแล้วก็อันล็อกยูเนียนครับมาค่อยๆดูกันนะครับกด Add Ability ครับเลือก Liberate Partisan ครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีบาซิลิสมีดิมพาร์ติซานมีชูเวลมียูเนียนครับผมแล้วผมก็กดคอนเฟิร์มกดใส่แกน P นะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะเลือกเลยผมก็จะมี S5 อันนี้เดี๋ยวเอาแกน Power ออกก่อนค่อยๆนะ S4 อันนี้ S5 อันนี้ผมใส่5ลงมาดีกว่า5อันนี้4อันนี้เท่กว่าแล้วก็จะมีแกรนด์พาวเวอร์มีแอสเทลโซเซนเทนอาร์มาพาวเวอร์ซิกเฟดดีเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอลเดอร์ลิเวอรี่ที่ผมเตรียมมานะครับเช็คครับผมโอเคผมกด Begin Add Ability ค่อยๆนะครับตรงนี้ระวังด้วยใส่ 30% เข้าไปเป็น 100% ครับผมก็ไหนมันเช็คกันใหม่อีกทีนะครับ S5 S4 มีครบครับผม Grand Power ครับมีครับ Astral Soul Sentence Armor Power 6 Fate Decay แล้วก็ Elder Rivalry อันนี้คือออฟที่ผมต้องการนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับไปหาดูนะว่ามีอันไหนที่เป็น ability factor ได้บ้างมันก็จะ 100% แบบนี้ครับทำให้เพื่อนๆสามารถทำออฟในช่วงที่ไม่มี 10% ได้อย่างง่ายดายครับผมแล้วผมก็กดไปเลยครับ 100% ทั้งหมดโอเคครับแล้วเรามาเช็คออฟกันดูดีกว่าครับผมนี่ครับผมก็จะได้ออฟมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือผมนั่งเลือกมาแล้วผมคิดว่าส่วนตัวแล้วผมชอบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะชอบไม่เหมือนผมไม่ต้องลอกตามทั้งหมดนะครับแล้วก็เฟดดีเคนะครับอันนี้ผมอ่ะเล่นเป็นฮันเตอร์นะครับผมเลยได้ใช้นะครับผมอย่างอื่นก็มีอีกมากมายเลยครับให้เพื่อนๆได้เลือกสรรกันเนาะไม่จำเป็นต้องรอช่วง 10% เพื่อนๆก็สามารถทำออฟที่แบบเล่นได้ยาวๆได้เลยครับก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่วยๆกันแชร์บอกต่อเผื่อที่ใครยังไม่รู้นะครับเขาจะได้แบบอุ้ยเราทำตอนนี้เลยก็ได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ